สวัสดีค่ะพบกับรายการโอตะคุฮ่าหัวข้อในวันนี้ก็คือ10ตัวละครผู้ใช้เวทแก้ทางความแข็งแกร่งจากเรื่องแบ็คโคเวอร์นั่นเองค่ะตัวที่10นะคะก็คือน้องเซเครนะคะหรือว่าน้องเนโรนั่นเองเดิมทีเนี่ยพลังของเซเครนะคะก็คือการเพียงแค่ปิดแล้วก็เปิดนั่นเองก็คือทำได้แค่ปิดเปิดของหรือปิดเปิดประตูอะไรประมาณนี้ปลดล็อกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ด้วยการแบบว่าเธอเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับตัวของจักรพรรดิเวทมนต์รุ่นที่1หรือรูมิแอร์ซิวามิเลียนทำให้เธอเนี่ยได้แบบว่าทำการทดลองต่างๆร่วมกันนู่นนี่นั่นนะคะจนฝีมือเธอเนี่ยก็หลังจากการปิดเปิดเนี่ยก็เริ่มจากกลายเป็นเรื่องการปิดพนึกก็คือเหมือนสานต่อพลังเวทมนต์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งผลงานเด่นๆที่เราจะได้เห็นเจ้าตัวของเซเครตก็คือการผนึกปีศาจเซเครตนะคะโดยการใช้หินเวทมนต์และรวมถึงการเปิดและการปิดผนึกในตัวของลูมิแอร์ซิวามิเลียนนะคะในตอนที่หลังจากที่ลูมิแอร์เนี่ยเขาได้ทำการปราบจอมมารลงนะคะหัวกะโหลกจอมมารนะคะที่ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านฮาร์ดก็เป็นฝีมือของลูมิแอร์ซิวามิเลียนแล้วก็มีตัวรูปปั้นตอนแรกเราคิดว่ารูปปั้นที่คอยโชว์แบบทั่วไปแต่ความเป็นจริงอะรูปปั้นตรงนั้นอะมันเป็นเพียงแค่ผลงานชิ้นหนึ่งที่ตัวของน้องเซเครนะคะได้ทำการผนึกจักรพรรดิเวทมนต์คนแรกไว้และยังไม่พอนะคะผลการผนึกของเธอเนี่ยก็อยู่ยงคงกระพันได้ถึง500ปีเธอก็ได้ทำการปลดผนึกจักรพรรดิเวทมนต์รุ่นแรกนะคะไปร่วมสู้กันกับปีศาจเซเครในตอนที่อยู่ในดันเจียนกับอัศวินเวทมนต์มากมายนะคะและเธอเนี่ยก็ยังสามารถมีอายุยืนยาวมากกว่า500ปีโดยที่เธอไม่แก่ลงเลยอันนี้เนี่ยไม่รู้เป็นผลข้างเคียงมาจากหินเวทมนต์ที่เธอใช้ค่อนข้างมากเพราะเธอเนี่ยใช้ผนึกและปัจจุบันนะคะพลังของเธอเนี่ยนอกจากจะเปิดและปิดผนึกเธอยังสามารถใช้การเปิดปิดผนึกของเธอเนี่ยรักษาบาดแผลของคนในทีมได้อย่างเช่นรักษาบาดแผลแอสตาอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ใช่เชิงรักษาจะเป็นการปิดผนึกความเจ็บปวดไม่ให้รู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยมีความเจ็บปวดอะไรประมาณนี้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าตัวของเนโรเนี่ยถึงเป็นผู้ใช้เวทมนต์ที่แก้ทางความแข็งแกร่งได้นั่นเองค่ะตัวละครตัวต่อไปครับเป็นตัวละครที่ต้องบอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่อันตรายดุร้ายกับคนที่มีพลังมากแค่ไหนก็ตามซึ่งตัวละครนี้มีชื่อว่าโซระนั่นเองครับผมโซระเป็นตัวละครที่โผล่มาในงานประลองงานหนึ่งที่แบบว่าเพื่อคัดเลือกอัศวินเวทมนต์เนี่ยในการไปต่อสู้กับพวกมินไนซันและด้วยความที่ว่าโซระเนี่ยแอบอ้างมาว่าตัวเองเนี่ยเป็นรองหัวหน้าหน่วยของหน่วยปาวานสีม่วงซึ่งเหตุผลที่แกโผล่มาเนี่ยเป็นเพราะว่าหัวหน้าหน่วยปาวานสีม่วงโดนแกเล่นไปแล้วอีกเรื่องที่สองพันว่าคือเรื่องของพลังโซระเขามีความสามารถในการวางกับดักครับผมซึ่งเวทกับดักเขาเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างก็คือเริ่มจากการวางกับดักวางวงเวทไว้บนพื้นถ้าเกิดว่าใครมาเหยียบเนี่ยก็จะเกิดหลุมหรือว่าจะวางกลไกไว้เพื่อที่จะว่าให้เกิดการระเบิดของธาตุใดธาตุหนึ่งหรืออาจจะวางกลไกไว้เพื่อที่จะให้เกิดการสะท้อนกลับของเวทของศัตรูด้วยความรุนแรงยิ่งกว่าเดิมจากเวทตัวเองได้นี่ก็เลยเป็นความสามารถของโซระที่ทำให้สามารถตอบโต้กับจอมเวทสุดแข็งแกร่งคนอื่นได้ตัวต่อไปนะคะก็เป็นผู้ใช้วาจาเวทก็คืออินุมากิทุกคนไม่ใช่นะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นปีศาจตนแรกที่โผล่เข้ามาในเรื่องที่เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยนะคะก็คือปีศาจเซเกรตเป็นปีศาจที่ใช้เวทวาจาเขาเนี่ยเป็นตัวคอยปั่นทั้งฝั่งมนุษย์ให้ไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เอลและรวมถึงก็มาปั่นหูให้เอลเนี่ยกลับมาล้างแค้นด้วยเพราะจุดประสงค์จริงๆของตัวปีศาจเนี่ยเขาต้องการที่จะครอบครองร่างของจอมานส่วนพลังทำไมตัวละครนี้นะคะถึงติดมาเป็นว่าตัวละครที่แก้ทางความแข็งแกร่งแน่นอนว่าทางด้านพลังกายภาพนะคะของตัวปีศาจเซเกรตเนี่ยไม่ได้เป็นสายโจมตีด้วยพลังแต่เขาเนี่ยจะโจมตีโดยการใช้เวทวาจาเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถจะควบคุมสิ่งของหรือสร้างของชิ้นอื่นๆขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดสภาพแวดล้อมรอบตัวเขาให้กลายเป็นอาวุธหรือแม้แต่การจะสร้างไม่ว่าจะเป็นอาวุธเวทมนต์หรือว่าแม้แต่จะเอาพุทธจริงๆเขาก็สามารถเพียงแค่เขาสั่งมันก็ออกมาเองนอกจากนั้นเนี่ยเขายังสามารถบังคับมานาได้สามารถสั่งการคนนั้นคนนี้คนนั้นได้นอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีพลังฟื้นฟูที่ค่อนข้างจะโอพีซึ่งในเรื่องนี้นะคะจะรู้สึกได้เลยว่าเซเกรตเนี่ยเป็นตัวละครตัวเดียวที่มีพลังฟื้นฟูที่ไม่จำกัดแล้วก็เหมือนจะรวดเร็วที่สุดในทุกตัวละครเลยก็เลยทำให้ตัวของเซเกรตเนี่ยติดมาเป็นตัวละครที่แก้ทางความแข็งแกร่งในเรื่องนี้ได้แอสตาพระเอกของเราเองถ้าพูดถึงเรื่องแก้ทางความแข็งแกร่งเนี่ยในหัวของทุกคนน่าจะแอสตามาอันดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าในเรื่องอ่ะทุกคนแม่งใช้เวทมนต์กันหมดแล้วมันมีอยู่ตัวนึงที่แบบล้างเวทมนต์ได้ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องอ่ะแต่ละคนอ่ะไม่ว่าจะเป็นสามัญชนหรือว่าไม่ใช่สามัญชนทุกคนก็จะมีพลังเวทกันหมดอยู่ที่ว่าจะมีมากมีน้อยอะไรอย่างนี้แต่ของแอสตาเนี่ยก็คือไม่มีพลังเวทเลยฮะก็คือพลังเวท 0% ต่อมาเนี่ยแอสตากับยูโน่ฮะได้เข้าไปรับกิมมัวแอสตาเนี่ยตอนแรกไม่มีกิมมัวมาเลือกเขาเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีกิมมัวอันนึงฮะที่มาเลือกแอสตาตอนที่แอสตาสู้กับตัวประกอบไม้เล็กหนึ่งแอสตาก็ได้กิมมัว5แฉกซึ่งแฉกที่5เนี่ยแม่งโคตรสุดมากก็คือเป็นแฉกที่หมายถึงปีศาจนั่นเองฮะพลังของแอสตาเนี่ยก็คือการลบล้างพลังเวททุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าโดนดาบที่
ที่มาจากกิมมัวของแอสตาเนี่ยฟันเข้าไปเนี่ยก็คือจะลบล้างพลังเวทได้หมดเลยถ้าถามว่ามันแก้ทางขนาดไหนนะก็คือทุกคนในเรื่องมันใช้เวทกันอยู่แล้วยกเว้นแอสตาที่แบบใช้แค่พลังในการลบล้างพลังเวทมันก็เลยทำให้แอสตาสามารถที่จะต่อกรได้กับทุกๆคนเลยถ้าไม่เก่งเกินไปอ่ะตัวละครเอลพอพูดถึงเอลเนี่ยต้องนึกถึงแบบพลังเวทอันมหาศาลใช่ไหมซึ่งตัวละครนี้ก็เช่นกันครับผมตัวละครนี้คือไรอาครับผมหนึ่งใน Third Eye ทั้ง3คนซึ่งไรอาเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเลยก็คือเป็นหนุ่มที่แบบขี้เกียจมากๆไม่อยากทำอะไรเลยอะไรอย่างนี้ทำให้แบบว่ารีมัวที่เขาได้มาเนี่ยพลังของเขาก็คือการก๊อปปี้พลังคนอื่นด้วยความที่ว่าเขาไม่อยากที่จะทำอะไรด้วยตัวเองไรอาเนี่ยมีความสามารถในการที่ถ้าไรอาเนี่ยไปจับรีมัวของใครก็ตามเนี่ยเขาจะสามารถใช้พลังของคนคนนั้นได้เงื่อนไขก็คือต้องใช้ได้ทีละอย่างถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะใช้แบบว่าบินอยู่คุณจะยิงไฟอ่ะคุณต้องแบบว่าหาที่ลงจอดก่อนนะแล้วคุณก็ยิงไฟได้วันนี้น่าจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดว่าไรอาเนี่ยสามารถเบิกเนตรที่3ออกมาได้ทำให้ไรอาเนี่ยสามารถใช้เวทได้ทั้ง2อย่างบวกกับด้วยพลังเวทอันมหาศาลที่เขาเป็นเอลฟ์อยู่แล้วเนี่ยจะทำให้พลังเวทที่เขาก๊อปมาเนี่ยอาจจะเหนือกว่าเจ้าตัวที่เป็นต้นฉบับด้วยซ้ำผู้ที่เห็นภาพเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยเขาแบบใช้พลังเวทไฟใช่ไหมไรอาก็เพียงแค่ใช้พลังเวทน้ำที่แบบว่าเก็บกักมาที่แบบก๊อปปี้มาลงต็อกไว้เนี่ยในการโจมตีกับเพียงเท่านี้เขาว่าเหนือกว่าศัตรูได้แล้วนี่คือเป็นความสามารถในการรับมือศัตรูของไรอานั่นเองครับผมตัวละครต่อไปผมต้องเรียกว่าเขาอาจจะเหมือนไม่เก่งนะเว้ยแต่จริงๆเขามีของตัวละครนี้ชื่อว่าฟินรอครับผมรุ่นพี่ฟินรอของนางเอกจากหน่วยกระทิงดำตัวฟินรอเนี่ยตระกูลเขาเนี่ยมีความสามารถในการเปิดประตูมิติก็คือเป็นการสร้างประตูมิติในการส่งคนหรือสิ่งของเนี่ยไปในที่ต่างๆได้ซึ่งหลักๆเนี่ยจะใช้ในการเปิดประตูมิติเพื่อส่งหัวหน้ายามิไปห้องน้ำและด้วยความที่ว่าเงื่อนไขของพลังก็คือถ้าเกิดว่าตัวฟินรอเนี่ยเคยไปที่ไหนมาก่อนเนี่ยเขาจะสามารถเปิดประตูมิติไปที่นั่นได้ต่อให้ห้องน้ำเนี่ยเปลี่ยนไปที่ไหนก็ตามฟินรอก็จะส่งยามิไปได้เสมอนั่นเองครับผมและก็ยังสามารถส่งเวทมนต์ไปได้ด้วยนั่นหมายความว่าเขาจะสามารถเปิดประตูมิติเพื่อที่จะรับเวทมนต์ของศัตรูที่โจมตีมาและก็เปิดประตูมิติจุดนึงเพื่อให้เวทมนต์นี้โจมตีกลับไปใส่ศัตรูด้วยตัวเองได้นอกจากนั้นเนี่ยเขาอาจจะอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ยืนยันนะแต่ว่าอาจจะสามารถพัฒนาความสามารถตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นความสามารถในการโจมตีได้ด้วยอย่างเช่นแรงกริฟของน้องชายเขาแรงกริฟเนี่ยมีความสามารถในการใช้เวทมิติเนี่ยในการลบมิติตรงนั้นออกไปลบสิ่งของที่อยู่ในนั้นออกไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายคนอาวุธเวทมนต์หรือว่าวัตถุก็ตามก็คือจะหายไปเลยเป็นพลังทำลายล้างที่สูงมากซึ่งเราเชื่อว่าฟินรอลเนี่ยก็จะสามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะว่าได้ความว่าเขาเป็นพี่น้องกันเพียงแค่ว่าเขาเลือกเส้นทางที่แตกต่างกันเท่านั้นเองตัวละครตัวต่อไปก็คือเป็นสาวแซบสบุมฮึมวาเดซ่าเอโนเทกาก็คือเธอเนี่ยเป็นลูกของราชินีแม่มดพลังหลักๆของวาเดซ่าเนี่ยเธอจะมีพลังในการควบคุมเส้นได้อันนึงควบคุมเส้นได้อันนี้เนี่ยเมื่อพัฒนาไปถึงระดับนึงเนี่ยเธอสามารถที่จะควบคุมชะตากรรมได้มันเหมือนแบบว่าเป็นเส้นได้แห่งพรหมลิขิตได้แดงแห่งโชคชะตาอะไรประมาณนี้มันเป็นพลังที่แม่มดเนี่ยโปรดปรานหรือว่าอยากได้ก็เลยกักขังวาเดซ่าไว้ให้แบบว่าถึงระดับที่ควบคุมพลังเวทนี้ได้ค่อยแบบอาจจะไปดูหรือเอาไปเอาอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแรกๆเนี่ยมันก็คือจะเป็นได้ที่ควบคุมศัตรูได้ก็คือเอาไปรัดแล้วพอมันพัฒนาไปเป็นได้แดงแห่งโชคชะตาเนี่ยมันก็จะมีแมวอ่ะเป็นพูดแมวมาเกาะแกะมาแกะกะทำให้วาเนซ่าเนี่ยสามารถมองเห็นอนาคตได้นิดนึงแล้วก็วาเนซ่าเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของสิ่งต่างๆได้โดยที่สิ่งนั้นเนี่ยต้องมีชะตากรรมร่วมกันกับวาเนซ่าซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็จะมีหน่วยกระทิงดำที่วาเนซ่าเนี่ยสามารถใช้พลังของได้นี้ได้พลังของเธอเนี่ยสามารถที่จะแก้ทางไอ้พวกแข็งแกร่งได้ยังไงก็คือมันสามารถเปลี่ยนชะตากรรมได้มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าแก้ทางได้อยู่แล้วโคตรแบบมีประโยชน์ตัวละครตัวต่อมาฮะโดโรธีอันสเวิร์ดหัวหน้าหน่วยนกยุงสีชมพูครับผมก็จะเป็นตัวละครที่มาจากป่าแม่มดเหมือนกันซึ่งเธอเนี่ยเคยเป็นแม่มดระดับสูงด้วยพลังของเธอฮะเธอจะเป็นคนที่ใช้เวทแห่งความฝันก็คือสามารถดึงใครก็ได้เนี่ยเข้าไปในความฝันของเธอเดือนอย่างในศึกของหัวหน้าหน่วยที่เธอดึงยามิเข้าไปพลังเวทของเธอเนี่ยพอดึงใครเข้าไปเนี่ยในความฝันน่ะก็คือจะเป็นความฝันจริงๆแต่ว่าคนที่เราดึงมาก็คือเป็นร่างกายแบบจริงๆอ่ะแล้วโดโรธีเนี่ยก็จะสามารถควบคุมความฝันของเธอเนี่ยได้จากความคิดของเธอแบบ 100% เลยโดยที่เธอคิดอะไรขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาเลยเหมือนแบบเป็นพระเจ้าในโลกแห่งนั้นไปแล้วแต่ว่ามันมีเหมือนเป็นจุดอ่อนจุดด้อยของเวทความฝันของโดโรธีก็คือมันเหมือนเป็นการที่เราคนที่ถูกดึงเข้าไปเนี่ยก็จะสามารถควบคุมจินตนาการของตัวเองแล้วก็สามารถสร้างอะไรขึ้นมาได้เหมือนกับโดโรธีเหม
มือนกันโคตรจะแบบดาบสองคมมากๆอันนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนตอนที่โดโรธีเนี่ยดึงหน่วยกระทิงดำเนี่ยเข้าไปแล้วก็อัศวินหน่วยกระทิงดำเนี่ยก็เอาตัวรอดโดยการที่งั้นจินตนาการแบบโดโรธีขึ้นมาอีกตัวนึงเลยก็เลยแบบสร้างจินตนาการขึ้นมาสู้กันอะไรอย่างเงี้ยตัวต่อไปนะคะก็คือราชินีแม่มดนะคะจากป่าแห่งแม่มดแน่นอนว่าเราเห็นตอนแรกเนี่ยนางก็ดูทรงพลังอลังการอยู่แล้วใน EP แรกๆที่เราเห็นก็คือตอนที่วาเนซ่าเนี่ยไปขอร้องให้ราชินีแม่มดถอนคำสาปที่เป็นเวทโบราณเป็นเวทโบราณที่โดนมาจาก1ใน3เวทมานะครับร่ายเวทมนต์ใส่แขนแอสตาทำให้แขนแอสตาเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะคะทุกคนเนี่ยก็พยายามหาวิธีนะคะในการที่จะทำให้แขนแอสตาเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งราชินีแม่มดเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าเธอเนี่ยโคตรจะทรงพลังนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยมีศักยภาพทั้งด้านรู้อนาคตหรือรู้โชคชะตานะคะเวทของเธอเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันกับตัวของวาเนซ่าเธอเนี่ยมีลูกแก้วประจำตัวของเธออยู่แล้วที่จะสามารถดูโชคชะตาในอนาคตในวัยนี้ว่าใครจะบุกมาที่ป่าของเธอใครจะมาใครจะทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเธอรู้เหตุการณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นว่าวาเนซ่าออกไปเธอก็ไม่คิดจะตื่นเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่ายังไงวาเนซ่าก็จะกลับมาที่ป่านี้ก็มันก็เป็นอย่างที่นางคิดหรือแม้แต่ตอนศัตรูโจมตีเธอก็สามารถรับรู้เหตุการณ์ได้ก่อนรวมถึงเธอเนี่ยสามารถปกครองป่าแม่มดเนี่ยด้วยตัวคนเดียวเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถสร้างโกเลมที่เป็นเหมือนรูปตุ๊กตาไม้น่ารักน่ารักอะค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวโกเลมเนี่ยทำหน้าที่คอยสอดส่องแล้วก็ดูแลแม่มดทุกคนนะคะที่อยู่ในป่าแห่งแม่มดนี้และพลังของเธอเนี่ยก็คือเวทควบคุมโลหิตหรือควบคุมเลือดของตนเองก็คือเธอเนี่ยจะสามารถผลิตเลือดของเธอได้อย่างมหาศาลแบบว่าไม่มีที่สิ้นสุดหากเธอต้องการจะเชิดคนหรือว่าจะเชิดคนด้วยเลือดอะไรประมาณนี้เธอเนี่ยอาจจะต้องใช้ส่วนผสมของเลือดเธอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบนั้นอย่างเช่นตอนที่ควบคุมอัสตาได้เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ใช้เลือดของตัวเองเนี่ยเข้าไปรักษาแขนให้กับอัสตาทำให้เธอเนี่ยสามารถควบคุมอัสตาได้แต่ถามว่ากับคนอื่นเนี่ยเธอสามารถควบคุมได้ไหมได้เธออาจจะใช้เลือดตรงนั้นนะคล้ายๆกับได้ที่เหมือนของวาเนซ่าใช้แต่อาจจะเปลี่ยนเป็นเลือดแทนหรือแม้แต่เธอเนี่ยอาจจะผลิตเลือดออกมามากๆแล้วก็เอาเลือดนั้นอะทำมาเป็นฝนเลือดก็คือถ้าเธอเนี่ยผลิตฝนเลือดขนาดมหาศาลเนี่ยเธออาจจะทำลายกันได้แบบมากมายและรวมถึงเลือดของเธอเนี่ยยังสามารถฮีลิ่งได้อีกไม่ว่าจะเป็นทั้งคนนอกแล้วก็คนในอะไรประมาณนี้ค่ะจูเลียสโนวาโคโนจักรพรรดิเวทมนต์คนปัจจุบันหรือว่าจักรพรรดิเวทมนต์รุ่นที่28นั่นเองครับผมจูเลียสเนี่ยแกเป็นคนที่ใช้พลังเวทในการควบคุมกระแสของเวลาฮะเหมือนควบคุมมันเป็นสายน้ำเลยแล้วจูเลียสเนี่ยสามารถทำให้กระแสน้ำนั้นเนี่ยช้าลงได้หรือว่าทำให้มันเร็วขึ้นก็ได้ซึ่งพลังที่เราได้เห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็คือเวทพัฒนาการซึ่งเป็นเวทพัฒนาการที่แบบใช้เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องใครที่เข้าไปอยู่ในลูกบอลเวลาคนที่อยู่ในลูกบอลเวลาเนี่ยก็จะเหมือนว่าเวลาช้าลงแบบช้าลงมากๆจนเกือบจะหยุดนิ่งแล้วจูเลียสเนี่ยแกจะมีดาว6แฉกอยู่ตรงหน้าผากเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ดูดเวลาของคนอื่นมาแล้วก็เอามาสะสมตรงนี้หรือว่าเป็นเวลาของตัวเองที่เอามาสะสมไว้ตรงนี้ซึ่งดาว6แฉกสีน้ำเงินตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ในการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันกับแกได้ก็คือเวลาเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันเนี่ยก็จะใช้ไอ้ตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะหายไปแล้วก็แก้ไขสิ่งนั้นได้แล้วพลังของจูเลียสเนี่ยมันแก้ทางยังไงนะฮะก็พลังของจูเลียสแน่นอนว่ามันสามารถควบคุมเวลาที่อยู่รอบๆหรือว่าเวลาของเป้าหมายได้แทบจะ 100% เลยก็คือควบคุมความช้าความเร็วได้แบบอิสระเลยมันจึงทำให้ไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนอ่ะพอโดนแบบว่าควบคุมเวลาเนี่ยก็เหมือนจะโดนแบบพันธนาการไปได้แบบ 100% แล้วเป็นตัวละครที่สามารถแก้ทางตัวละครที่แข็งแกร่งได้ดีมากๆซึ่งตัวเองเนี่ยก็แข็งแกร่งอยู่แล้วด้วยมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยโคตรเก่งโคตรโอพีจนทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นจักรพรรดิเวทมนต์รุ่นที่28เลยทีเดียวครับผมวันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับ10ตัวละครแก้ทางความแข็งแกร่งในเรื่องback cover ฝากติดตามช่อง YouTube View Film Studio ทั้งใน YouTube Facebook ถ้าอยากพูดคุยหรือแบบว่าติดตามคอมเมนต์อะไรหรือว่าทักชงทักแชทอะไรก็ Facebook เป็นหลักแล้วกันนะครับผมสำหรับสปองซึงสปอนเซอร์นะฮะใครอยากเข้าก็เข้าได้นะคะใช่ครับก็ติดตามที่ Facebook View Film Studio ได้นะอินบ็อกซ์ได้เลยสำหรับใครที่จะสนับสนุนตอนนี้เนี่ยแล้วก็อยากได้ผู้สนับสนุนเป็นแบบรถแบบว่า Porsche สักคันอะไรฟิล์มครับเป็น Ferrari อะไรเงี้ยนะเข้ามาสนับสนุนช่วยหาความเชื่อมโยงระหว่างรถปอร์เช่กับอันนี้ดิครับหรือไม่ก็อีลอนมัสก์ถ้ามาเห็นคลิปนี้นะฮะก็สนับสนุนพวกเราได้สักวันเราอาจจะได้ไลฟ์ใน Twitter เนาะเราพอได้ไลฟ์ใน Twitter แล้วเออเราก็จะให้รถ Tesla เรามาเออเราก็จะทำคอนเทนต์อะไรนะ10อันดับตัวละครพลังไฟฟ้าเออก็ถ้าอีลอนมัสก์เห็นนะก็สนับสนุนได้นะครับใครใช้สายฟ้าบ้างเอาไปๆจบดีกว่าไปอินโทรมาป่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย
เอก